ทีนี้เราจะมาดูเรื่องหุ้นน้องใหม่กันหน่อยนะครับวันนี้มีหุ้นน้องใหม่ที่จะเข้าตลาดเนี่ยสตัวมาฝากกันตัวแรกคือหุ้นของดอนเมืองโทเว้นะครับก็กําลังจะเสนอขายหุ้น IPO ในปลายเดือนนี้แล้วก็ตั้งเป้าว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประมาณวันที่7พฤษภาคมเชื่อว่าน่าจะเป็น1นธุรกิจที่ใครตายใครหล,หลายคนเคยใช้บริการกันแน่ๆนะครับ ทางยกระดับดอนเมืองหรือว่า DMT นะครับเป็นผู้บริหารจัดการทางยกระดับดอนเมืองแบบครบวงจรภายใต้สัญญาสัมปทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข31วิภา,าวดีรังสิตระยะทาง21กิโลเมตรตอนนี้เข้าสู่กระบวนการแล้วนะครับที่จะเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน140ล้านหุ้นไม่เกิน11.8เปซของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดขั้นตอนต่อไปหลังจาก filing มีผลบังคับใช้ก็คือจะเริ่มเดินสายให้ข้อมูลนะครับ น่าจะเสนอขาย IPO ได้ในช่วงปลายเดือนนี้เป้าหมายก็คือว่าจะเน้นการกระจายหุ้นให้กับนักลง,ลงทุนรายย่อยเป็นส่วนใหญ่และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใหญ่นะครับเซตวันที่7พฤษภาคม64คุณธานินทร์พาณิชชีวะกรรมาการผู้จัดก,การของทางยกระดับดอนเมืองให้ข้อมูลว่าเงินที่ได้จากการระดมทุนก็จะไปชําระคืนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินเป็นส่วนใหญ่เป็นนีรระยะยาวพันสล้านบาทนี่ระยะสั้น330ล้านบาท ที่เหลือก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานนะครับประมาณ3 4 0ถึงล้านบาทครั้งนี้น่าจะระดมทุนได้ประมาณ2,000ล้านบาทเป้าหมายนะครับคือจะผลักดันให้ทางยกระดับดอนเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่องสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นนะครับแผนงานการก่อสร้างโครงข่ายเส้นทางถนนต่างๆของภาครัฐระยะทางรวมทั้งหมดระหว่างปี6 0ถึง79ประมาณ6000กิโเมตรตอนนี้ก่อสร้างไปเพียงแค่600กิเมตรครับยังมีโอกาสอีกเยอะมาก ที่บริษัทจะเข้าร่วมประมูลเส้นทางใหม่ๆที่มีศักยภาพรัฐบาลจะเปิดประมูลออกมาในรูปแบบ PPP ระหว่างปี64-65อันนี้สนใจที่จะเข้าร่วมประมูล5เส้นทาง244กิโลเมตรนะครับสัมปทานเส้นทางปัจจุบันคือวิภาวดีรังสิตย1กิโลเมตรยังมีอายุสัมปทานเหลืออีก13ปีไม่สั้นนะครับก็มีเวลาที่บริษัทจะเตรียมความพร้อมขยายธุรกิจออกไป การเข้าประมูลโครงการใหม่ๆนะครับซึ่งการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะทําให้เสริมศักยภาพบริษัทในการเตรียมความพร้อมในการลงทุนโครงการใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มกี่ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆด้วยนะครับขณะที่บริษัทอวานการแคปิตัลซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้ข้อมูลบอกว่าความน่าสนใจของทางยกระดับดอนเมืองหรือว่า DMT เป็นเรื่องโอกาสทางธุรกิจรับเพราะว่าแผนการแผนการนำเงินที่ได้จากการ IPO ไปคืนหนี้ที่มีดอกเบีย้ยทั้งหมดจะทำให้บริษัทปลอดหนี้นะครับปลอดหนี้ที่มีดอกเบีย้ยแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายดอกเบีย้ยที่หายไปประมาณ4ล้าน5แสนบาทต่อเดือนก็จะทำให้อัตราส่สวนนี้สินที่มีที่มีดอกเบีย้ยต่อทุนลดลงเกือบ0ูนเท่าจากปีก่อน0.3เท่าและกระแสงเงินสดก็จะมีเป็นเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นนะครับ การชําระดอกเบี้ยทําให้บริษัทมีความสามารถในการทํากำไรมากขึ้นมีความสามารถในการกู้ยืมมากขึ้นและจะเอามาต่อย,ยอดในการลงทุนโครงการใหม่ๆซึ่งอย่างที่เรียนตอนตอน้ตนว่าเขามีโครงการที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการในอนาคตคที่มีแนวโน้มเติบโตต่อไปด้วยนะครับค่ะอีกนึงบริษัทนะคะเมื่อกี้เป็นดอนเมืองโทเว่<ช>อันนี้เป็นอาหาราหลายคนต้องเคยรับประทานเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ7 e เว่นอิเลเวตอนเช้าๆแซนด์วิช แน่นอนแน่นอนออ<ๆ>นะ,ะ<ๆ>ก็นี่แหละค่ะ<ๆ>เขาเป็นบริษัทที่<ๆ>ทำเบเกอรี่แล้วก็ทำแซนด์วิชส่งเข้าเซเว่นส่งเข้าเซเว่นนะคะ<ๆ>ก็กำลังจะเข้ามาทําการ IPO นะคะแล้วก็จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะบริษัทนี้ชื่อว่า NSL Food นะคะเป็นผู้ผลิต แซนด์วิชอบร้อนให้กับร้านสะดวกซื้ออย่าง7 e เ e ่ e อนะคะแล้วก็มีเบเกอรี่มีขนมขบเคี้ยวค่ะแล้วก็ยังเป็นผู้นำข้าและจำหน่ายเนื้อสัตว์และผักแช่แข็งอีกด้วยปัจจุบันธุรกิจหลักของ NSL f o o d ก็คือการเป็นผู้ผลิตแซนด์วิชอบร้อนอันดับหนึ่งให้กับร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อนที่มีสาขาอยู่1-2,000สาขาทั่วประเทศมีสินค้าที่วางขายในหมวดเบเกอรี่มากกว่า40รายการและปัจจุบันเนี่ยเขามีกาลังการผลิตนะคะ 1,250,000านชิ้นต่อวันและนอกเหนือจากแซนด์วิชอบร้อนแล้วก็ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ขายในเซเว่แล้วยังมีสินค้าอื่นๆในหมวดเบเกอรี่นะคะที่ไปขายในซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังอีกหลายแห่งนะคะทางผู้บริหารก็คือคุณสมชายอัศวปิยานนกรรมการผู้มนการของ N.S.L. f o o d เนี่ยบอกว่าเขาคาดการนะคะว่าการเสนอขายหุ้น IPO เนี่ย75ล้านหุ้นคิดเป็น25%ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดนะคะจะทำในภายในไตรามาสที่2ของปีนี้ก็คือประมาณสักพฤษภาค,คมนะคะเป้าหมายก็คือเพิ่มความแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงินแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจเพราะว่าดูจากแผนของเขาแล้วเนี่ย เขากำลังจะเตรียมขยายกำลังการผลิตเขาจะมีโครงการใหม่จะก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่แล้วก็จะมีเครื่องจักรนะคะมูลค่าประมาณ350ล้านบาทกำลังการผลิตรองรับอรองรับรายได้สูงสุดคือ1,200ล้านบาทต่อปีเบื้องต้นเนี่ยตัวโรงงานใหม่จะเสร็จประมาณ1ปีนะคะหากว่าความต้องการของตลาดมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนปีบริษัทก็คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปีหน้า แล้วจะเสร็จปี2,566นะคะโรงงานนี้สร้างมาเพื่อที่จะทำอะไรบ้างอาหารแชร่แข็งพร้อมรับประทานอาหารพร้อมรับประทานแบบไม่ต้องแช่เย็นแล้วก็อาหารกึ่งสำเร็จรูปนะคะทำให้คาดการว่าปีนี้ NSL Food นั้นนะคะจะตั้งเป้ารายได้โต16 3,500ล้านบาทปีที่แล้วมีรายได้2,927ล้านบาทนะคะ <c oughs> ก็เขาคาดการว่าปีนี้โควิดจะคลี่คลาย <c oughs> อย่างน้อยๆก็ น่าจะดีขึ้นแล้วก็เขาจะมีตัว Product ใหม่ออกมานะคะทั้งในส่วนที่ขายในเซเว่นแล้วก็นอกเซเว่นด้วยตั้งเป้ารายได้ภายในปี2569จะมีรายได้เพิ่มเป็น6,000ล้านบาทนะคะสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายนอกเซเว่นจะเพิ่มเป็น30%จากปัจจุบันอยู่ที่10%ก็เป็นแผนธุรกิจเขาแล้วก็เตรียมจะก p p o ด้วยค่ะเรื่องของการระบาดของโควิดระลอกใหม่ก็ ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะครับอย่างล่าสุดเนะี่ย IMS หรือว่าโรงพยาบาล Intermedical Care and Lab เนี่ยเขาไปเซ็นสัญญาดูเรื่องของชุดตรวจแล b COVID อันนี้แบบใหม่นะนำเข้ามาจากอเมริกาซึ่งน่าจะให้บริการได้ไตรามาสอแล้วก็รับรู้รายได้50ล้านบาทในปีนี้ด้วยนะครับดรสิทธิวัฒน์กำกัดวงครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโรงพยาบาล i ิน Inter อร์ i c a l Care แอลแลหรือว่า IMH นะครับก็เซ็นสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับบริษัท a อปปอร l a b o r บ t o r i e s นะครับเป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของสหรัฐในการจำหน่ายชุดตรวจเชื้อโควิดแบบใหม่นะครับภายใต้ออนติเจนสวอปเป็นชุดตรวจที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา,อ,าอันนี้ผ่านการอนุมัติจากออยเรียบร้อยแล้วนะครับการนำชุดตรวจโควิด -19 ชนิดที่ว่านี้มาขายเป็นการยกระดับความเป็นผู้นำของ นวัตกรรมด้านชุดตรวจเชื้อโควิดระดับชั้นนำนะครับชุดตรวจที่ว่านี้ขายในราคา950บาทต่อท่านนะครับวางจำหน่ายพร้อมบริการตรวจเชื้อผ่านศูนย์ตรวจโควิดของ i m s เลยนะครับเบื้องต้นน่าจะเป็นการช่วยลดต้นทุนของเอกชนในการตรวจเชื้อโควิด19แบบกลุ่มได้และก็การตรวจเชื้อที่ว่าที่เป็นการเก็บเชื้อด้วยวิธี swap นะครับสามารถวิเคราะห์แล้วทราบผลภายในวันตรวจใต้ทันทีเลย ชุดตรวจที่ว่านี้น่าจะรองรับคนใช้บริการไตรามาสสปีนี้ได้มากกว่า5,000 50, 0คนก็จะประเมินรายได้เข้ามาประมาณ50กว่าล้านบาทและเดี๋ยวช่วงต้นปี64ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็มีข้อมูลเข้ามานะครับว่ากลุ่มลูกค้าเข้ามาใช้บริการตรวจชุดโควิดเนี่ยโดยเฉลี่ยคือ500ร้อยถึงหนึ่คนต่อวันก็คาดการว่ารายได้รวมในช่วงครึ่งปีแรกจะเข้ามาไม่ต่ำกว่า60ล้านบาทด้วยนะครับ ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ